ครับเป็นน้องโลมาหรือว่า BYD Dolphin Dolphin ครับคันนี้ถือว่าเป็นรุ่นเล็กลงมาเล็กกว่า Atos P ไซส์พอๆกับทางฝั่งของ Corolla Cutcat มิติตัวถังของคันนี้นะครับความยาวนะครับ4,290 มม.นะฮะความกว้างอยู่ที่ 1,770 มม.ครับแล้วก็ความสูงนะตรงนี้ฮะสูงขึ้นมา 1,570 มม.นะครับผมพละกำลังเป็นไงบ้างคันนี้พละกำลังคันนี้94แรงม้าครับ94แรงม้า180นิวตันเมตรครับ180นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ไปขับหน้านะฮะ1ไปขับตลอดหน้าครับหน้าสูง100ได้ 12.3 วินาทีครับ3วินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นรถไซส์เล็กนะครับเน้นวิ่งไกลคันนี้วิ่งได้410กิโลเมตรครับตามมาตรฐาน NEDC ครับภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้ล้อที่เขาให้มานี่เป็นล้อ16นิ้วนะครับหน้ายางอยู่ที่195 60 R16นะครับประตูมือจับตรงนี้ราบเรียบนะครับสีนี้เป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าเข้ามาภายในของ BYD Dolphin ตัวนี้นะครับข้างบนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุ PC ทำคล้ายๆลายผ้าเนาะแต่ไม่ใช่ลายผ้าแต่ไม่ใช่ครับพลาสติกปั๊มลายนะครับนี่ท้อและแข็งโป๊กเลยนะครับช่องแอร์ตรงนี้นะครับหน้าจออินโฟเทนเมนต์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมสามารถหมุนได้นะฮะตรงนี้เป็นที่วางมือถือนะครับชาร์จไร้สายได้โซนคันเกียร์จะอยู่นี่ปรับโหมดอยู่ตรงนี้นะครับไฟฉุกเฉินคอนโซลนะตรงนี้พี่ว่างานชอบงานตรงนี้นะผิวตรงนี้มันเป็นกึ่งคล้ายๆแบบซอฟทัชครับซอฟทัชนุ่มๆหน่อยนะครับตรงนี้นุ่มๆสีของคันนี้เป็นสีม่วงข้างในมันจะออกเป็นสีครีมม่วงครีมดำนะครับผมพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีหน้าจอแสดงการขับขี่ด้านหลังมาทางฝั่งของแอตโตทีเลยนะเหมือนกันเลยครับด้านบนไม่ได้มีหลังคาพานามาไม่มีครับแคทโตทีมีนะข้างล่างเป็นที่เก็บของที่ใส่แก้วตรงนี้ตรงนี้เป็นดูอัลเลเยอร์นะครับนะฮะความนุ่มของเบาะเป็นไงบ้างนุ่มนั่งสบายครับเบาะกับการเดินทางไกลครับเป็นเบาะแบบเกมมิ่งซีทอบรับให้สามารถปรับศีรษะได้ผนังศีรษะได้นะครับผมวันนี้เบาะด้านซ้ายเป็นแบบแมนนวลข้างขวาล่ะแมนนวลเหมือนกันครับข้างขวาก็แมนนวลเหมือนกันนะฮะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับวัสดุข้างๆเป็นพลาสติกหมดเลยนะแข็งๆนุ่มๆหน่อยก็จะเป็นที่วางมือตรงนี้นะครับมีลำโพงนี้นะครับนี้ที่เปิดออกมานะครับส่วนภายในด้านหลังนะครับความยาวของคันนี้อย่างที่บอกไป 4,290 มม.นะครับก็เล็กรูมก็ประมาณนี้ถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยจะต้องพิจารณาคุณสูงเท่าไหร่170ครับ170 170ยังเหลืออยู่1กำปั้นครับ1กำปั้นของพี่165กำปั้นนิดๆประมาณนี้นะครับเอ้ยเบาะนี่นุ่มดีนะทุ่มครับมีที่ใส่เนี่ยมือถือใส่ iPad ได้นะสองช่องตรงนี้นะครับแล้วด้านหลังจะมี USB C 1พอร์ต USB A 1พอร์ตครับนี่นะฮะเล็กรูมก็เหลือพอประมาณครับไม่ได้ถือว่ากว้างมากเท่านี้นะครับด้วยความเป็นที่มันเป็นรถเล็กเนาะตรงกลางเป็นที่วางแขนนะฮะใส่แก้วได้2อันวัสดุนุ่มนะครับเบาะค่อนข้างนุ่มนุ่มครับเบาะค่อนข้างนุ่มเลยด้านหลังตัวนี้เนี่ยเอาเปิดขึ้นมาอย่างนี้มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเขาจะแบ่งเป็น2โซนนะถ้ามีฝาปิดคือมันเป็นฝาที่ปิดได้แล้วก็พอเปิดขึ้นมาแล้วจะมีพื้นที่ในการเก็บของมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นิดนึงครับข้างหน้าเป็นไซส์คอมแพคนะครับมีคาร์โบโคเวอร์ให้ด้านหลังพับเบาะได้แบบ60-40แต่ว่าเราจะต้องไปพับอยู่ตรงนี้ฮะตรงที่บอกดึงสายขึ้นแล้วก็ลงไปแบบนี้ครับก็จะเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระได้นะครับผมด้านหลังก็จะมี USS นะครับหรือว่าเอาต้าฟูลิชเซนเซอร์อยู่โซนนี้นะครับฝาท้ายไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับสามารถดึงลงมาอย่างนี้ได้เลยไฟท้ายตรงนี้เป็นคล้ายๆเหมือนตีเกียวสลับกันนะแล้วก็เป็นเส้นยาวแล้วมีโลโก้ BYD นะฮะ BYD อยู่ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แบบติดนะเขาคือฝังไว้ในตัวเดียวกับไฟท้ายพี่ว่าไฟท้ายนี่สวยสวยครับและมีแบตตรงนี้เป็น Dolphin น้องลงมาน้อยด้วยมีโลโก้ Dolphin อยู่ด้วยนะครับกระเกือด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับมีไฟตรงนี้นะครับสีม่วงตัดกับสีดำคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นพวงมาลัยขวานะเพราะว่าเขามีกำหนดการเปิดจองแล้วก็จะวางขายในประเทศไทยที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนระบบความปลอดภัยของคันนี้นะครับก็มีมาให้เยอะอยู่นะมีพวกระบบ Adaptive Cruise Control นะครับระบบป้องกันการไหลของตัวรถระบบเบรกอัตโนมัติเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับผมระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะนะครับอื่นๆอีกมากมายถือว่าเยอะอยู่สำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราไปเทียบอ่ะหลายๆคนจะถามว่าเอ้ยคันนี้ออกมาแล้วเราจะเทียบกับคันไหนดีในราคาที่ใกล้ๆกันนะครับถ้าคู่แข่งใกล้ๆกันเลยคือ Corolla Cutcat 400 Pro
ครับนะครับตัว400โปรนั้นราคาอยู่ประมาณ 800,000 นิดหน่อยประมาณนี้ฮะราคานี้ครับต้นนะครับถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการที่จะต้องคอมแพร์นะมันก็ต้องดูอ่ะคือมันส่วนต่างกันไม่เยอะนะฮะก็ไปดูได้แล้วแต่ว่าสไตล์เป็นยังไงคันเนี้ยพี่ว่าดีไซน์เป็นเหมือนยูนิเซ็กผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ชายได้ผู้หญิงก็ดีแต่ฝั่งของโอล่าเนี่ยมันจะออกแนวผู้หญิงออกแนวโซนผู้หญิงมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายขับไม่ได้นะครับแต่ถ้าให้เทียบจริงพี่ว่าวัสดุภายในเรียกอะโอล่า400จริงนะเชื่อโอล่า400ดูดีกว่าโอล่าดูดีกว่าครับแล้วก็โปรโมชั่นเขามีด้วยนะฮะสำหรับ BYD Dolphin ตอนนี้ถ้าใครจะออกรถคันเนี้ยสตาร์ทเริ่มต้นที่แบบมีเงิน 39,999 บาทก็สามารถออกรถได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีสิทธิพิเศษ Level Care อีก 150,000 บาทนะครับและมีของแถมนะครับก็จะเป็นประกันภัยชั้น1พร้อมพรบฟรี1ปีนะครับประกันกลัวรถ8ปีหรือ106กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหมือนกันครับแบตเตอรี่8ปี106เหมือนกันบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับแล้วก็ฟรีค่าแรงค่าไหล3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรครับนอกจากนี้ยังมีของแถมอะไรนะโฮมชาร์เตอร์พร้อมการติดตั้งครับแล้วก็สายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ V2L ครับสายต่อ V2L อ๋อคันนี้รองรับ V2L ด้วยโอล่าไม่มีV2L จะมีเฉพาะ MG กับ BYD ที่เราไปใช้นะครับแล้วก็สายชาร์จเคลื่อนที่ก็อะแดปเตอร์ชาร์จแบบฉุกเฉินนั่นแหละครับฉุกเฉินครับส่วนทะเบียนฟรีนะครับที่เหลือก็มีพวกพรมอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมกับ BYD Dolphin นะดีไซน์เป็นยังไงทั้งภายนอกและภายในนะครับข้อมูลต่างๆนี่ให้ไปในเรื่องของราคาการจัดจำหน่ายต้องบอกว่าบนเวทีที่เขาประกาศไปในวันรอบสื่อนะครับผม 799,999 บาทนั้นคือราคาคาดการณ์นะครับราคาคาดการณ์ย้ำอีกครั้งนะจากครั้งที่3เป็นราคาคาดการณ์นะฮะเพราะว่าราคาจริงอ่ะคาดว่าจะแจ้งได้อีกครั้งในช่วงก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้นะครับผมจะส่งมอบให้คนไทยนะที่จองนะเริ่มจองตั้งแต่วันนี้แหละจะส่งมอบราวๆกลางเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยราคา 799,999 เนี่ยยังราคาคาดการณ์อยู่อาจจะมีลบก็ได้บวกก็ได้เดี๋ยวยังไงมารอกันอีกทีนึงนะครับ